สวัสดีครับพบกับ G Starcat Tip Trick ในสัปดาห์นี้นะครับผมจะมาแนะนำเคล็ดลับนะครับในการถอดปริมาณพื้นที่หรือว่า area นะครับถอดแบบเรียกว่าส่งข้อมูลไปยัง Excel นะครับจากนั้น Excel ก็สามารถส่งกลับมาเป็นตารางที่ CAD ได้นะครับเป็นยังไงนะครับลองมาดูกันนะครับสมมุติ ผมจะถอด area ของนะครับห้อง sampling area นะครับแล้วก็ห้อง dispensing นะครับ1 2 3 4ถ้าเป็นวิธีธรรมดาเราอาจจะใช้คำสั่งประเภท li นะครับเคาะ enter ขึ้นมาก็จะแสดง total area นะครับแต่ตรงนี้นอกจากจะวัดพื้นที่คำนวณพื้นที่แล้วนะครับยังส่งไปยังไฟล์เอกสาร Excel ได้อีกด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับให้ add พื้นที่เหล่านี้เข้าไปอยู่ในระบบซะก่อนนะครับคำสั่งนี้นะครับจะอยู่ในหมวดของ Express เลือกที่ Auto XLS จากนั้นเลือกที่ตัวนี้ครับขอไปครับด้านล่าง Selection Management พอเลือกตัวนี้นะครับให้เราทำการ add พื้นที่ที่เราต้องการวัดหรือคำนวณเข้าไปเราก็เลือกเป็น area นะครับจากนั้นตั้งชื่อ dispensing room นะครับผมใช้ชื่อย่อเป็น dr ละกันนะครับ dr1 นะครับจากนั้นก็คลิกนะครับ new group แล้วก็ไปเลือกนี่ครับแล้วก็ข้อ enter จากนั้นนะครับก็ทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่ารายชื่อนะครับ area dr 1 2 3 4ก็จะถูกแอดเข้าไปที่ระบบนะครับผมลืมอีกห้องหนึ่งนะครับ sampling area ตรงนี้นะครับก็ถ้าห้องไหนไม่มีเส้นต่อเนื่องนะครับก็ให้สร้างเป็นโพลีไลน์ไว้เสมือนกับเราใช้คำสั่ง hash นั่นเองนะครับก็ต้องเป็นเส้นที่ต่อเนื่องกันจากนั้นก็ close ไปครับผมไปที่คำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกที่ create table G-Starcat นะครับจะทำการเรียกไฟล์ Excel file ขึ้นมาหนึ่งงานซึ่งจะเป็นไฟล์งานว่างๆนะครับให้เราใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับจัดตารางนะครับหรือว่าจัดหมวดหมู่เหมือนที่เราใช้งานได้เลยจากนั้นนะครับตีเส้นนะครับแบ่งเกินกลางของชุดตารางด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยจะส่งไปที่ Excel ด้วยเช่นเดียวกันตัวครับส่งไปที่ G-Starcat เช่นเดียวกันผมก็ให้ number หัวข้อนะครับรันไว้6นะครับจากนั้นก็ DR1 นะครับขั้นตอนนะครับในการถอดพื้นที่นะครับให้คลิกที่แท็บเซลล์นะครับอย่างเช่น DR1 นะครับแล้วก็คอลัมน์ก็จะเป็น area หรือว่าซัมพื้นที่คำนวณพื้นที่ออกมานั่นเองพอคลิกแล้วนะครับให้ไปที่โหมด add in ด้านบนเขาจะเปิดคำสั่งที่ชื่อว่า auto xls นะครับที่มาจาก G-Starcat แล้วให้เลือกที่ตรงกลางครับก็คือ insert functionเราจะเปิดเมนูขึ้นมาเมนูหนึ่งนะครับจากนั้นให้เลือกที่ Area Calculate แล้วก็สังเกตที่แท็บของ Entity ครับก็จะมีรายการที่เราแอดเพิ่มไว้ใน CAD นั่นเองนะครับอย่าง DR1 ผมก็เลือกเป็น DR1 นะครับจากนั้น Layer ให้เลือกเป็น All แล้วก็โอเคครับผมพื้นที่ก็จะออกมานะครับเราก็ทำลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับเหตุที่ให้เลือกเลเยอร์เป็น all นะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราต้องมา
นั่งหาเลเยอร์อีกนะครับตรงนี้ก็อำนวยความสะดวกได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายนะครับห้องใหญ่ก็คือเป็น SP นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ไฟล์เป็นได้ไฟล์ Excel เป็น1ไฟล์งานนะครับให้ทำการเซฟฟังก์ชันนะครับ finish นะครับเขาจะเซฟให้เป็น Excel 1ไฟล์งานแน่นอนนะครับจากนั้นเมื่อกดเซฟโปรแกรมจะวิ่งกลับไปที่ GStarCAD ทันทีนะครับพร้อมกับตารางเมื่อสักครู่เราสามารถใช้คำสั่งนะครับ scale นะครับดึงหดย่อตัวนี้ได้นะครับก็ทำให้เราทราบจำนวนพื้นที่ของแต่ละห้องได้นะครับตรงนี้นะครับถ้ามีการแก้ไขนะครับหรือมีการลบนะครับบางห้องเราอาจจะตีเพิ่มออกมาลักษณะนะครับกด F8 ถ้ามีการแก้ไขนะครับอย่างเช่น DRC นะครับผมอาจจะมีการยกเป็นตัวอย่างนี้ละกันนะครับมีการยืดออกมานะครับสังเกตที่ตัวเลขช่องที่4นะครับ DRC 23.96พอผมคลิกยืด stretch ออกมานะครับคลิกวางปุ๊บพื้นที่ก็จะเปลี่ยนทันทีนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของโปรแกรมนะครับหรือว่าเราผมคลิกกลับไปนะครับที่ตำแหน่งเดิมนะครับเขาก็จะตัวเลขก็จะกลับมาที่เดิมนั่นเองอันนี้ให้ช่วยเราคำนวณพื้นที่นะครับออกมาเป็น area แล้วก็ส่งไปที่ Excel ได้ Excel ไฟล์ Excel งานด้วยอีก1ไฟล์งานนั่นเองพบกันใหม่ในทริปดิกสัปดาห์ถัดไปสำหรับสัปดาห์นี้ GStarCAD สวัสดีครับ